สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับพิตะพงศกรนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงในแง่ของเรื่องกําไรบ้างครับพูดถึงในเรื่องส่วนของกําไรในการที่เราจะได้กลับมาหรือว่าการที่เราจะต้องเลือกว่าตัวซิปฟังก์ชันหรือตัวเซฟตี้ฟังก์ชันที่เราต้องเอาเพิ่มไปในระบบกระบวนการผลิตเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มนะครับผมหัวข้อชื่อวันนี้ชื่อว่าตัว benefit to cost ratio นะครับตัว BC ratioตัว BC ratio เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยเฉพาะเพราะว่าทุกครั้งในการทุกเงินที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยมันจะนำมาซึ่งกระบวนการให้มันมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในแง่ของด้านความปลอดภัยแต่แน่นอนนะครับว่าเราจะเลือกใช้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเนี่ยเราจะมาคุยกันในวันนี้นะฮะถ้าจำได้ในคลิปก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าตัว emergency shutdown หรือว่าตัว safety function แล้วนะครับว่ามันเป็นอีกระบบนึงเพิ่มเข้ามาจากระบบ controlปกติแล้วอุปกรณ์ของเราอาจจะมีระบบคอนโทรลเช่นเพชเชอร์คอนโทรลเลเวลคอนโทรลต่างๆในกระบวนการผลิตแต่เราสามารถยกระดับความปลอดภัยของมันได้โดยใช้ตัว Emergency Shutdown System หรือว่าตัว SIP Function เข้ามาทีนี้เนี่ยตัว SIP Function เนี่ยมันมีการออกแบบได้หลากหลายนะครับผมขึ้นอยู่กับเงินทุนที่เรามีอยู่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่มันจะต้องพบเจอนะครับผมยิ่งต้องใช้กับระบบที่มีความปลอดภัยสูงตัว SIPก็จำเป็นต้องใช้ที่มีเลเวลสูงเช่นซิล4ซิล3ถ้าเอาไปใช้กับระบบที่มีความปลอดภัยต่ำลงมาหน่อยก็จะเป็นซิล1ซิล2นั่นคือเราเรียกว่าซิลเลเวลแต่มากกว่านั้นเราสามารถพูดถึงในลักษณะของการเขาเรียกว่าตัวอาร์คิเทคเจอร์หรือว่าการประกอบกันนะครับว่าตัวซิลเนี่ยจะใช้ฟังก์ชันเป็น1 out of 2ก็คือว่าตัวใดตัว1ใน2หรือว่า2 out of 3หรือหมายความว่า2ใน3เข้ามาใช้เขาเรียกว่าคอนฟิกูเรชันพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาร์คิเทคเจอร์การวางอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยส่งผลโดยตรงกับพวกค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์จะมีมากน้อยหรือว่ามีเงินทุนที่ต้องลงทุนไปมากน้อยแค่ไหนคือส่งผลโดยตรงนะครับผมตัว BC ratio เนี่ยเหมือนที่บอกไปนะครับว่าวัตถุประสงค์ของมันนี่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจนะครับผมว่าตัวอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยจะเป็นในรูปร่างแบบไหนนะครับ1 out of 2 2 out of 3แล้วเราทำในตัว BC ratio เนี่ยนะครับตัว benefit to cost ratio เนี่ยทุกครั้งเนี่ยค่ามันควรจะต้องออกมามากกว่า1มากกว่า1หมายความว่าจะมีกำไรเนี่ยมากกว่าต้นทุนแน่นอนนะครับแต่เราสามารถเทียบได้ว่ายิ่งถ้า BC สูงๆนะครับก็หมายความว่ายิ่งมี benefit กลับมาสู่ผู้ลงทุนเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมตัว SIP เหมือน ที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าตัว SIL หรือตัว SIP เนี่ยมันมีทั้งหมด4 level ถูกไหมฮะในแต่ละ level เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายตัว architecture นะครับผมทีนี้เนี่ยวิธีการคำนวณ BC ratio เนี่ยมีสมการว่ายังไงนะครับสมการก็จะเป็นดังที่เห็นในรูปนะฮะก็จะเท่ากับตัวค่า failure rate ของตัว อุปกรณ์ระบบเราก่อนที่จะไม่มีซิปนะครับคูณด้วยคอสที่มีโอกาสเสียหายลบด้วยค่า failure ของตัวที่มีซิปนะครับหมายความว่ายังไงครับคือปกติอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโอกาส fail ได้ถึงจะมีตัวซิปหรือว่าตัว ESD แล้วก็แล้วแต่ถึงมีก็เฟลในค่าหนึ่งถ้าพอไม่มีเนี่ยมันมีโอกาสเฟลได้สูงขึ้นพอมีแล้วเนี่ยระบบตัวเฟลเนี่ยมันลดน้อยลงก็จริงแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะมีอยู่นะครับผมแล้วก็หารด้วยตัวเงินลงทุนของตัวซิลนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามองว่าไอ้ตัวคอสเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับคือคอสของตัวระบบถามว่าคอสนี่มาได้ยังไงคอสนี่จะมาจากความเสียหายที่ไม่มีซิลหรือมีซิลก็ได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดเราจะคิดในแง่ของ worst case ก็คือคิดแบบว่าถ้าไม่มีซิลปกติตัวคอสเนี่ยหามาได้โดย1ก็คือจะในห้องประชุมนะครับผมโดยห้องประชุมที่จะพูดออกมาได้ว่าคอสมีประมาณเท่าไหร่เป็นเลขแมกนิจูดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เอามาในห้องหาสอบที่เป็นหาสอบโดยใช้วิธีการโลป้าเทคนิคนะครับหรือว่าหาสอบปกติเนี่ยเราจะมีพูดอยู่ว่าถ้าอุปกรณ์เราเสียหายแล้วเนี่ยคอนซีเควนซ์ของมันเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ระเบิดนะครับแตกหักเสียหายสารเคมีรั่วไหลเกิดไฟไหม้เกิดเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตนะครับผมพวกนี้เราสามารถตีเป็นเลขคร่าวๆได้ว่าค่าใช้จ่ายตัวคอสเนี่ยประมาณเท่าไหร่นั่นคือคอสของการที่ไม่มีระบบซิลนะครับส่วนตัว F เนี่ยเราก็ต้องมาคิดต่อว่าค่า F เหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับ F นี่คือค่าเฟลเลียร์ของระบบที่ไม่มีซิลรอบหนึ่งแล้วก็ซิปแล้วก็ F อีกค่าหนึ่งก็คือ F แบบที่มีซิลเอามาลบกันนะฮะว่า F แน่นอนว่าตัวที่มีซิลเนี่ยค่า F จะต่ำกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างดีกว่าครับเพื่อเข้าใจมากขึ้นนะฮะอ๋อแต่ก่อนไปถึงตัวอย่างพูดถึงตัวซีเควนซ์การทำงานก่อนตัวซีเควนซ์การทำงานของมันเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนครับนะครับว่าไอ้ตัวซิปฟังก์ชันตัวซิลฟังก์ชันเนี่ยมีไว้
เพื่ออะไรนะครับผม architecture นะครับโครงสร้างของตัว SIP function เนี่ยเราตั้งใจไว้ว่ามันจะมีหมดกี่ option นะครับเช่น one out of one one out of two นะครับ two out of three นะครับ two out of two นะครับนั่นคือตัว architecture function ที่สามารถที่จะเลือกได้เป็น option ของเราถัดมาเราต้องเอาไปคำนวณค่า PFD หรือค่า failure rate ของตัวฟังก์ชันตัวนั้นนะครับว่าโอเคแต่ละโครงสร้างนะครับ one out of one one out of two two out of three พวกนี้แต่ละฟังก์ชันเนี่ยค่า PFD ไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็เราเอามาคำนวณต่อคือเอามาคำนวณหาตัว BC ratio นะครับผมซึ่งจะต้องมากกว่า1แล้วก็มาเช็คอันสุดท้ายคือเช็คของพวก life cycle cost life cycle cost เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเรื่องแยกออกไปนะครับผมว่าเพราะว่าเรื่อง life cycle cost เนี่ยจะพูดถึงพวกค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่าใช้จ่ายในการ maintenance นะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลนะครับผมแล้วก็สามารถจะเอาเงินลงทุนตัวตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมาคำนวณหากลับเป็นต่อหน่วยได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแยกไปนะฮะวันนี้เราสนใจแค่ในส่วนของ BC ratio ก่อนครับครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นถึงวิธีการคำนวณตัว BC ratio นะครับเราดูจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าระบบของเราเนี่ยอาจจะเป็นคอลัมน์หรือว่าจะเป็นถังสารเคมีนะครับผมซึ่งมีการแตกหักเสียหายแล้วก็มีมูลค่าอยู่ที่เท่ากับ 2.5 ล้าน USD นะฮะนั่นคือ consequence นะครับ consequence เนี่ยอยู่ที่เท่ากับ 2.5 นะครับคูณ10ยกกำลัง6นะครับผม USD นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเขาบอกว่าความถี่ในการเกิดนะครับก่อนที่จะมีซิลเนี่ยอยู่ที่เท่ากับ7คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับผมความถี่ในการเกิดอีเวนต์นะครับอยู่เท่ากับ 7.5 7คูณ10ยกกำลังลบ4ต่อปีนะครับต่อปีนะครับทีนี้เราต้องมาดูนะครับว่าคอสต่อปีเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยที่คอสต่อปีเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆนะครับผมว่าตัวเราเอาค่า F event ที่เกิดนี่ครับคูณด้วยคอสนะครับก็เท่ากับตัว 2.5 นะฮะคูณ10ยกกำลัง6นะครับผมคูณด้วยตัว7คูณ10ยกกำลังลบ4ก็คือคูณด้วยความถี่นะครับผมจะอยู่ที่เท่ากับ 1,750USD ต่อปีนะครับผมนี่คือค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับผมถ้าเราเอาตัวความถี่มาคำนวณด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้เราพูดถึงคอสอยู่ที่ 2.5 แต่ว่าความถี่มันเกิดน้อยมากทีนี้เราเอาตัวเลข2ตัวมาคูณกันก็จะเป็นค่าคอสต่อปีแต่เนื่องจากโจทย์บอกไว้แล้วนะครับว่าเขาจะเอาซิลเข้ามาเขาจะมีการติดตั้งตัวซิปฟังก์ชันนะครับผมหรือว่าตัว ESD ตัวซิลโดยเป็นซิล1นะครับเป็นซิล1นะฮะซิล1ซึ่งมีค่า PFD นะครับ probability failure on demand เท่ากับ 0.1 นะครับผมทีนี้ต้องมาคำนวณต่อนะครับว่าโอกาสการเกิดจะกลายเป็นเท่าไหร่หลังจากการมีการติดซิลตัวนี้เข้ามาตัวพอมีติดซิลนี้เข้าไปเสร็จมันจะส่งผลให้ตัว frequency เนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าซิลเนี่ยเข้าไปช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นถูกไหมฮะทีนี้เหตุการณ์ใหม่นะครับ frequency ใหม่ที่มีซิลนะครับที่มีซิลแล้วที่มีซิปฟังก์ชันแล้วจะความถี่จะกลายเป็น7คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับนี่คือเหตุการณ์เดิมก่อนที่จะมีซิลนะฮะคูณด้วย 0.1 ก็คือความถี่ของตัวที่มีซิลนั่นหมายความว่าถึงจะมีซิลนะครับระบบก็ยังมีโอกาสเฟลแต่เฟลยากขึ้นนะครับก็เอาตัวความถี่ของการที่จะเฟลได้เข้าไปคูณเพิ่มก็จะกลายเป็น7คูณ10ยกกำลังลบ5ทีนี้เรามาหาคอสใหม่อีกทีนะฮะว่าคอสตัวนี้หลังจากที่มีซิลแล้วคอนซิเควนต์ต่อปีจะเป็นเท่าไหร่ก็ตัวเลขคล้ายๆเดิมนะครับเพราะเป็นตัวจะเท่ากับ 2.5 คูณ10กำลัง6นะครับคูณด้วยตัว7คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับจะเท่ากับ175 USD ต่อปีนั่นหมายถึงว่ามูลค่าความเสียหายต่อปีจะเหลือแค่175ทีนี้เราสามารถดูได้ว่า benefit ของเราคือเท่าไหร่ benefit ของเราคือการที่เห็นไหมครับว่าจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีซิลเนี่ยอยู่ที่ 1,750 แต่พอมีซิลแล้วเหลือ175เพราะฉะนั้น benefit ในส่วน benefit จะเท่ากับ 1,750 นะครับลบด้วย175นะครับนี่คือ benefit นะครับ
จะเท่ากับ1,575นะครับ1,575 USD ต่อปีนี่คือ benefit แต่เราอย่าลืมครับเราหา benefit ต่อ cost ซึ่งโจทย์บอกไปแล้วนะครับว่า cost ของตัว ESD ที่จะเอามาเพิ่มเนี่ยต่อปีที่ต้องเสียค่า annual เนี่ยอยู่ที่เท่ากับ 5,500 USD เพราะฉะนั้น benefit ต่อ cost เนี่ย ratio จะเท่ากับ1,575หารด้วย 5,500 USD นะครับนี่คือ benefit ต่อ cost ratio นะครับผมซึ่งเคสนี้เนี่ย benefit ต่อ cost ratio อาจจะยังไม่สูงมากแต่เราสามารถที่จะเอาไปเทียบได้นะฮะว่าถ้าเกิดเป็นช้อยอื่นที่มันสามารถลดที่มันสามารถมีค่า benefit สูงขึ้นมาอีกหรือว่าสามารถสร้าง cost ต่ำกว่านี้ได้อีก benefit ต่อ cost ratio ก็สามารถเอามาเทียบได้นี่คือตัวอย่างการคำนวณ benefit ต่อ cost ratio ครับถ้าน้องๆชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม